สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพร้อมหน้าโทนี่พาครอบครัวฉีดไฟเซอร์เข็ม3ที่ดูไบหลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มเมื่อวันที่11สิงหาคมอุ๋งอิ๊งแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมโพสต์ภาพครอบครัวผ่านทาง Instagram โดยมีโทนี่พร้อมด้วยอุ๋งอิ๊งและสามีรวมถึงเอมพินทองท่าคุณากรวงและสามีเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยระบุข้อความว่า God Pfizer #เข็ม3นำทีมโดยพี่โทนี่ขอบคุณค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2564โทนี่วูซัมได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม3เป็น mRNA เช่นเดียวกันส่วนครอบครัวบินไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบ2เข็มที่ดูไบเมื่อเดือนมิถุนายน2564ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ